อีกหนึ่งกรณีที่มีความคืบหน้าก็คือกรณีที่ตำรวจปคบควบคุมตัวนายเมธาชลิงสุขผู้บริหารดารุมะซูชิที่สนามบินสุวรรณภูมิเบื้องต้นเจ้าตัวนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณกิติพรบุญปุ้มรายงานสดจากกองบังคับการปราบปรามเชิญครับค่ะคุณวีริศคะนายเมธาถูกตำรวจสกัดจับที่กลางสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหลังจับกุมก็นำตัวเข้ามาสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามเบื้องต้นเจ้าตัวให้การภาคเศษค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยตำรวจกองปราบปรามพร้อมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบเข้าสกัดจับนายเมธาเจ้าของร้านอาหารดารุมะซูชิกลางสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิค่ะโดยตำรวจแสดงหมายจับในข้อหาช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ต่อนายเมธาจากนั้นควบคุมตัวเข้ามาสอบปากคำและดำเนินคดีที่ปคบ.นะคะซึ่งพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเข้าร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยในเบื้องต้นนายเมธาให้การภาคเศษนะคะยอมรับธุรกิจมีปัญหาขาดสภาพคล่องแต่ไม่ทราบเรื่องที่ร้านอาหารหลายสาขาปิดร้านไปจนกระทบผู้บริโภคค่ะสำหรับนายเมธาตกเป็นผู้ต้องหาภายหลังที่มีผู้บริโภคซื้อคูปองอาหารในราคา199บาทไปจำนวนมากเมื่อไปถึงหน้าร้านกลับไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากร้านอาหารหลายสาขาของดารุมะค่ะปิดตัวลงโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะคุณวิริศคะร้านอาหารดารุมะเบื้องต้นพบ27สาขามีการบริหารงานเองโดยนายเมธาประมาณ6สาขาที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการแฟรนไชส์นะคะตำรวจบอกนะคะสอบตรวจสอบปัจจุบันน่าจะมีผู้เสียหายที่เป็นทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ซื้อคูปองอาหารไปไม่น้อยกว่า 1,000 รายด้วยกันค่ะ